ัพทิมฟิล์มเปิดใจเล่นซีรีส์ยูริครั้งแรกไม่คาดหวังแต่อยากให้คนเห็นเคมีบันเทิงวันที่16พฤษภาคม2567 16:12 น.นักแสดงสาวทัพทิมอัญญรินทร์และฟิล์มเชลิสาเล่นซีรีส์ยูริด้วยกันครั้งแรกในเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ความรักของเพศเดียวกันในราชสำนักเผยอยากให้เห็นเคมีคู่ไม่รู้ใครจะว่ายังไงแต่เราว่าดีล่าสุดวันที่16พฤษภาคมที่งานบวงสรวงละครเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ณศาลพระพรหมไทย PBS ไทย PBS นักแสดงนำของเรื่องได้เปิดใจการเล่นซีรีส์ยูริครั้งแรกพร้อมเชิญชวนคนมาดูมั่นใจนอกจากให้ความบันเทิงยังให้สาระดีๆได้มาเล่นแนวใหม่เป็นความรักระหว่างผู้หญิงด้วยกันเป็นไงบ้างทัพทิมเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับทัพทิมเป็นอะไรที่ท้าทายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทบาทที่เราจะต้องถ่ายทอดความรู้สึกออกมาซึ่งมันอาจจะไม่ได้เหมือนความรู้สึกที่เราเคยเล่นผ่านมาทั้งหมดในเรื่องของการนึกคิดของตัวละครประกอบกับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวที่พีเรียดเป็นสมัยของรัชกาลที่3ก็จะมีองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมอะไรหลายๆอย่างที่เราจะต้องคำนึงถึงด้วยเช่นเรื่องคาแรคเตอร์หลักๆเลยที่ต้องปรับก่อนเลยมันต่างจากพีเรียดทุกเรื่องที่เคยเล่นมาเนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นหญิงสาวชาวบ้านธรรมดาแล้วมีโอกาสได้เข้าไปเป็นหม่อมอยู่ในวังเพราะฉะนั้นในเรื่องของบุคลิกแล้วก็สิ่งที่ได้เห็นจากกลอนยาวที่ประพันธ์ขึ้นก็รู้เลยว่าต้องเป็นบุคลิกที่ไม่ได้สง่าผ่าเผยแบบที่เคยเล่นโดยหม่อมเป็ดชอบเดินบิดไปบิดมาเหมือนเป็ดเราก็พยายามดูบุคลิกท่าทางให้เหมือนคนในอดีตฟิล์มในขณะที่พี่ทัพทีมปรับท่าเดินแต่เราปกติเป็นคนเดินสบายๆอยู่ในชีวิตจริงก็ต้องปรับให้ดูองอาจขึ้นนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงขั้นเจ้าขุนมูลนายมากแล้วอย่างเรื่องคาแรคเตอร์ต่างๆรู้สึกว่าตัวฟิล์มโชคดีว่าไม่ได้ปรับมากเพราะไม่ใช่สาวหวานแต่ต้องย้อนไปเรื่องของการทำการบ้านโชคดีที่หม่อมสุดเขาเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนเห็นหน้าแบบนี้ฉันแต่งกลอนเป็นนะคะแต่งได้แต่เราไม่ได้เก่งมากเดี๋ยวไว้แต่งจีบได้ได้เอาความสามารถในการแต่งกลอนมาใช้ไหมฟิล์มเดี๋ยวในเรื่องนี้ค่ะคุณสุดเขาเป็นคนที่เรียกว่าอ่านออกเขียนได้ดังนั้นเขาจะสามารถเขียนหนังสือเขียนกลอนได้ในเรื่องเรารู้สึกว่ามีความใกล้เคียงมีการท่องกลอนจีบสาวฟิล์มว่ามันเป็นความโรแมนติกในเชิงสมัยก่อนเพราะสมัยก่อนไม่มีไลน์ไม่มีเฟซบุ๊กมันคอลหากันไม่ได้เลยการที่เขียนกลอนให้กันคิดว่ามันเป็นความโรแมนติกอย่างหนึ่งซึ่งในเรื่องนี้คุณสุดเขาก็จะมีและเราก็สามารถอ่านกลอนและไม่ต้องเปิดพจนานุกรมและจะมีกลอนค่อนข้างเยอะอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องไปซ้อมแล้วการแสดงออกของความรักแบบนี้ในสมัยนั้นเป็นอย่างไงทัพทิมจากการที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางทีมแล้วก็ที่ปรึกษาที่เป็นนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของประวัติศาสตร์อยู่แล้วเรามีการทำการบ้านมีการเวิร์กช็อปอยู่แล้วให้เข้าใจองค์รวมทั้งหมดในสมัยรัชกาลที่3ว่าชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงมีเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญอะไรต่างๆเกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะให้เราทุกคนได้เข้าใจว่าในสมัยนั้นเป็นประมาณไหนแล้วเราก็สามารถดึงตัวเองเข้าไปอยู่ในยุคนั้นได้ฟิล์มเข้าฉากพระนางเขินไหมฟิล์มมันไม่ได้เขินจนเล่นไม่ออกนะแต่มันเขินเพราะเขาคือหม่อมคำอ่ะแต่มันจะมีฉากแรกที่เจอกันเราอาจจะไม่ได้เขินมากเพราะเราเป็นฝ่ายตกหลุมรักดังนั้นความกรุ้มกริ่มก็จะมีแต่ว่าเขินมันคือเขินแบบรักจะไม่ใช่เขินแบบเล่นไม่ออกมันแยกกันเริ่มถ่ายทำยังทับทิ้งถ่ายไปแล้ว1คิวค่ะบรรยากาศในกองถ่ายเป็นไงบ้างทับทิ้งสนุกค่ะแล้วได้เจอกับนักแสดงคับข้างมากเลยเรื่องนี้คือนักแสดงเยอะมากๆแล้วก็มีรุ่นที่หลายๆคนที่เป็นนักแสดงมากฝีมือทำให้เรารู้สึกว่าเวลาที่เราเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยทุกคนมีประสบการณ์ด้านการแสดง
ทุกคนมีฝีมืออยู่แล้วมันทำให้เรารู้สึกจริงๆว่าเราอยู่ในยุคนั้นจริงๆนะด้วยสถานที่และด้วยคาแรคเตอร์ที่ทุกคนแสดงออกมาฟิล์มต้องชมทีมว่าเขาเซตเก่งมากในเรื่องของการบล็อกช็อตกล้องทับทีมเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมฟิล์มแน่นอนว่าเราไม่สามารถย้อนไปในสมัยรัชกาลที่3ได้จริงๆเราต้องหาสถานที่มีอยู่จริงแต่ต้องย้อนไปในสมัยนั้นเพราะสถาปัตยกรรมต่างๆรู้สึกว่าคนดูน่าจะรู้สึกคุ้มเราพยายามถ่ายออกมาให้ดีที่สุดอย่างพวกวัดวังต่างๆจะได้เห็นกันอย่างจุใจเต็มที่อะไรที่มีในปัจจุบันเราก็พยายามหลบความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานกับนักแสดงมากฝีมือหลายๆท่านทับทิมดีใจค่ะโดยส่วนตัวชอบแล้วก็หาโอกาสที่จะร่วมงานกับรุ่นที่เก่งๆทุกคนอยู่แล้วมาเรื่องนี้คิดว่าเราน่าจะต้องได้อะไรกลับไปแน่นอนเดี๋ยวต้องแอบขอเทคนิคฟิล์มดีใจอย่างพี่โออนุชิตเราก็ติดตามหลายเรื่องพี่นกสิงใจเราคือแฟนคลับเอาจริงๆเวลาเจอพี่นกจะเขินมากทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะทำยังไงก็เล่นมุกใส่แต่คือชอบพี่นกมากค่ะแล้วก็ติดตามผลงานมาตลอดตั้งแต่เด็กๆเราก็ดูผลงานทั้งละครทีวีละครเวทีรู้สึกอยากขอวิชาแต่ต้องกล้าเข้าไปคุยด้วยก่อนฝากละครเรื่องนี้ฟิล์มก็ขอฝากละครเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ทางไทย PBS นะคะเป็นละครที่เสนอเรื่องความเท่าเทียมทางเพศด้วยอยากให้ทุกคนเปิดใจดูหวังว่าจะเป็นสื่อดีๆให้กับทุกคนและจะเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับสังคมของเราฝากคู่ของเราเอาไว้ในใจของทุกคนด้วยเพราะตั้งใจมากอยากให้เห็นเคมีของเราสองคนนะคะไม่รู้ใครจะว่ายังไงแต่เราว่าดีจะเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่เลยไหมฟีนไม่รู้ไม่ได้คาดหวังฟีนรู้สึกว่าเราเป็นนักแสดงทัพทีมก็เป็นนักแสดงที่เก่งมากก็ไม่รู้ว่าคาดหวังยังไงทัพทีมสบายใจมากๆที่เล่นกับน้องนะคะเพราะเราเคยเจอกันอยู่แล้วเรารู้จักกันอยู่มันทำให้การทำงานง่ายหวังว่าทุกคนจะเห็นความน่ารักยังไงก็ขอฝากละครเรื่องนี้เพราะนอกจากจะให้เรื่องราวของความบันเทิงแล้วยังมีสาระต่างๆสอดแทรกเข้าไปด้วยถ้าคนดูเรื่องนี้จะทราบเลยว่าในยุคสมัยนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างที่สำคัญและแน่นอนเรื่องของความบันเทิงเรื่องราวความรักสุดเข้มข้นเป็นการต่อสู้เพื่อความรักในอีกรูปแบบหนึ่งเราจะไม่จำกัดเพศไม่จำกัดอายุจะเป็นยังไงก็อย่าลืมมาลุ้นช่วยพวกเราด้วยนะคะ รวมจ่อชงกรณีมุ่งทะลุวังหารือในกมท.นิรโทษพรุ่งนี้หวังได้คำตอบชัดนิรโทษกรรมรวมคดีหมู่112พร้อมมองกลไกรัฐช่วยชะลอคดีเมื่อวันที่15พฤษภาคม2567นายรังสิมันต์ โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ว่าในการประชุมกรรมาธิการวันที่16พฤษภาคมตนจะเสนอให้พิจารณากรณีเกี่ยวเนื่องกับนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือบุ้งทะลุวังผู้ต้องขังคดีมาตรา112ซึ่งเสียชีวิตระหว่างคุมขังในประเด็นการนิรโทษกรรมเพื่อไม่ให้ผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองซึ่งมีคดีผิดมาตรา112ต้องเสียชีวิตอีกเชื่อว่านอกจากตนแล้วจะมีกรรมาธิการคนอื่นๆเช่นนางสาวสสินันธรรมนิธินันสสกทมพรรคก้าวไกลที่ร่วมเสนอประเด็นและพูดคุยเพราะขณะนี้มีสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปดังนั้นกรรมาธิการควรพูดคุยเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวนายรังสิมันต์กล่าวยอมรับว่าการพิจารณาของกรรมาธิการยังไม่ชัดเจนว่าผลการพิจารณานั้นจะรวมคดีผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยหรือไม่ที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลเสนอว่าไม่ควรตั้งต้นที่ประเภทของคดี
แต่ควรพิจารณาจากแรงจูงใจทางการเมืองที่เป็นต้นเหตุสำคัญแต่หากกรรมาธิการตั้งต้นที่ประเภทคดีแล้วควรพิจารณาให้ครบคดีไม่ควรมีคดีใดตกหล่นจากการได้รับการนิรโทษกรรมเพราะในบางกรณีพบว่าการแจ้งข้อหานั้นกระบวนการกล่าวโทษมีปัญหาและใช้เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งทางการเมืองนายรังสิมันต์กล่าวด้วยว่าในการนิรโทษกรรมนั้นตนมองไปไกลกว่ากรรมาธิการเนื่องจากบุคคลที่เป็นกรรมาธิการนิรโทษกรรมหลายคนเป็นผู้อาวุโสที่มีบทบาทต่อรัฐบาลดังนั้นควรพิจารณาในคดีต่างๆที่ไม่ได้ประกันตัวให้ได้รับการประกันตัวเพื่อได้ใช้สิทธิต่อสู้คดีและไม่ให้เกิดกรณีของนางสาวเนติพรซ้ำรอยอีกนอกจากนั้นคือมาตรการที่ทำได้โดยรัฐบาลผ่านกลไกของการชะลอคดีที่มีเงื่อนไขตรงกับการนิรโทษกรรมทั้งนี้ควรได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมในประเด็นการชะลอคดีนั้นอาจทำได้หลายทางแต่ในช่องทางของกรรมาธิการจำเป็นต้องให้เกิดข้อสรุปซึ่งกรรมาธิการต้องหารืออีกครั้งถึงปัญหาดังกล่าวทั้งนี้ยอมรับว่ายังมองไม่เห็นทิศทางว่าควรจะเป็นอย่างไรแต่เมื่อเรามีกรณีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่คือกรณีของบุ้งควรคุยกันให้เกิดความชัดเจนนายรังสิมันต์กล่าวเมื่อถามว่าการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรให้บทเรียนอะไรบ้างนายรังสิมันต์กล่าวว่าส่วนตัวเห็นว่าเป็นมิติทางสังคมเพราะไม่ควรมีใครเสียชีวิตจากความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นและกลายเป็นประเด็นคือสิทธิการประกันตัวที่ไม่ควรมีเงื่อนไขถอนประกันจากการกระทำผิดซ้ำเพราะคดีความที่เกิดขึ้นยังไม่ถูกพิพากษาว่าผิดดังนั้นกลไกการต่อสู้คดีประชาชนควรมีสิทธิที่เป็นสิทธิพื้นฐานในการได้รับประกันตัวเพื่อได้รับคำปรึกษาการต่อสู้อย่างกว้างขวางนอกเรือนจำกรณีดังกล่าวสามารถทำได้ผ่านการปรับปรุงกติกาของกระบวนการยุติธรรมศาลและอัยการรวมถึงหากต้องการสร้างมาตรฐานที่ชัดเจนสามารถทำได้ผ่านกระบวนการนิติบัญญัติ